พัฒนาบริการประชาชนนะเป้าหมายคืองานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนดิจิตอลเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าในปี65เนี่ยนะเดิมเดิมนะเป้าหมายคือใช้2,180กระบวนงานของภาครัฐเนี่ยนะเป็นเป็นตัวเป้าหมายต้องให้ได้ร้อยละร้อย แต่ที่ทำมาทั้งหมดนะครับในปี65มันก็ได้แค่สะสมได้แค่351งานบริการนะครับมันคิดเป็นแค่16%ต่อมาสภาพัก็มีการปรับเป็นร้อยละร้อของ739กระบวนง,งานมันก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้47.49%ก็ถือว่าไม่บรรลุในระดับวิกฤตนะครับก็คือสีแดงแต่ก็เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับเราจึงมี จากการต่อสลอเราพบว่างานบริการทั้งหมดเนี่ยมันมี3,830งานบริการสามารถปรับเป็นดิจิตอลได้2,420งานขณะนี้ทำไปแล้วนะครับจนจบปี65เนี่ยได้1,395งานบริการมันก็เหลือแค่1,25 0งานเท่านั้นเองซึ่งใน5ปีต่อไปมันก็น่าจะน่าจะทำได้นะครับเราจะมีข้อเสนอว่า ควรทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดให้เหมาะสมและเน้นงานบริการที่ประชชนต้องการมากกว่าจํานวนนะครับซึ่งนี้ทางสภาพัฒน์ต้องขอขอบคุณนะครับว่าในปีวงรอบต่อไปได้ไดมีการแก้ไขเพิ่มเติมตัวชี้วัดแล้วนะเป็นใช้สัดส,ส่วนกระบวนงานที่ปรับเป็นดิจิตอลต่อกระบวนงานทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ60สิอันนี้ทำให้ง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้น สองก็คือปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบให้เอื้อต่อการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิตอลอย่างร้อยลอยต่ออเรามีพรลอต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่ว่าการมาคับใช้ให้แบัาตามนั้นนะครับจะทํำยังไงนะครับเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงงานบริการภาครัฐโดยเฉพาะเรื่องแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งทางมหาไทยกําลังขับเคลื่อนอย่างมากนะครับ แต่ว่าจะทํายังไงให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันเพราะจากการเราลงพื้นที่ไปเนี่ยนะฮะรับรองว่าทางรัฐยังไม่ไม่ทั่วถึงเท่าไหร่นะครับสี่ก็คือหน่วยงานส่วนกลางควรพัฒนาการให้บริการรูปแบบดิจิตอลให้ครอบคลุมและเชื่อมต่อกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะเรื่องศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จแบบครบวงจรณจุดเดียวหรือว่า วันซอฟต์ e วิ i ซ e ซึ่งมา,าไทยกําลังดําเนินการนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เพื่อยกระดับความพึงพอใจในการบริการภาครัฐของประชาชนให้เพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะครับต่อไปแผนย่อยที่สองครับการบริหารจัดการการเงินการคลังครับนะเป้าหมายอยู่ที่ระบับร้อยละร้อย ของเป้าหมาย140เป้าหมายของแผนกันย่อยนะครับการดำเนินง,งานนะจนถึงปี65เนี่ยมาบรรลุเป้าหมายได้เพียงแค่58เป้าหมายย่อยนะครับจาก140คิดแนละ้วมันก็คือ41.43%แต่มันก็ดีขึ้นมาทุกๆปีนะครับแต่มันก็ไม่บรรลุเป้าหมายแล้วก็อยู่ในดับวิกฤตด้วยคือสีแดงนะฮะ ตอนนี้จากการตอสรอของเราเนี่ยเราพบว่าไอ้ไ้แผนย่อยเนี่ยมันไม่มีแผนงานโครงการอะไรมารองรับให้มาสอดคล้องกับเป้าหมายหรือตัวชี้วัดของแผนย่อยเลยนะ,นะครับมันไม่มีนะครเราจะมีข้อเสนอว่าว่ามีการทบทวนกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนย่อยใหม่ให้เป็นรูปธรรมคือพูดเรื่องการเงินการคลังแต่ไม่มีอะไรที่ อยู่ในแผนที่มันเกี่ยวกับการเงินการคลังนะครับเห็นควรเพิ่มกระทรวงการคลังมิจฉภาพร่วมเร่งรัดพัฒนาปรับปรุงเชื่อมโยงระบบข้อมูลการเงินการคลังซึ่งนี้ต้องขอบคุณทางสภาพ,พัฒน์ะครับได้มีการเพิ่มเป้าหมายตัวชี้วัดขึ้นมาอีกสองตัวเลยนะครับนะคือเพิ่มในเรื่องภาษีที่จัดเก็บได้นําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากที่จะดูเรื่องเป้าหมายย่อยแล้วนะครับก็เพิ่มมีสองตัวนะต่อไปครับในแผนย่อยที่3การปรับสมดุลภาครัฐนะมี2เป้าหมายนะครับเป้าหมายแรกคือเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆมีส่วนร่วมในการจัดบริการและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสมการดำเนินการนะครับในปี65เนี่ยไม่ได้บอกตัวเลขว่ามันมันได้เท่าไหร่นะครับเพียงแต่บอกว่า เพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีตัวเลขนะครับจากการตอสรเราพบว่าไอ้แผนย่อยเนี้ยมันขาดข้อมูลการลงทุนรวมของภาครัฐในการจัดบริการสาธารณะทั้งหมดเพราะว่าหน่วยงานส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลในเรื่องการลงทุนของภาครัฐนะฮะแล้วก็สปนอเองซึ่งเป็นเจ้าภาพจอสามเนี่ย ก็บอกว่าตัวเองก็ไม่มีหน้าที่จะไปไปเดเนินการในเรื่องข้อมูลการลงทุนไม่มีหน่วยงานที่ไปทําอย่างนั้นโดยก็ต้องอาศัยข้อมูลจากคณะกรรมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐเอกชนเท่านั้นน,นะครับสปนนะครับก็คงจะอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องการเป็นเจ้าภาพสักเท่าไหร่นะฮะก็เลยไปจ้างมหาวิทยาธรรมศาสตร์ให้มาศึกษาในการ แนวทางในเกินดำเนินการซึ่งเพิ่งทำนะพึ่งทำนะครับเพราะมันก็ผ่านมาหลายปีนะครับเพราะนั้นเราจะมีข้อเสนอว่าสอปนอเองเนี่ยก็ควรจะทบทวนบทบาทหน้าที่ในการกำหนดกิจกรรมโครงการที่จะนำมาประเมินผลตามตัวชี้วัดคือต้องมีโครงการบ้างแหละนะครับที่มันจะสอดคล้องกับแผนย่อยนี้ โดยเร่งนำผลการศึกษาของหมายไรยธรรมศาสตร์มากำหนดแนวทางการเมืองงานการขับเคลื่อนตามแผนนะครับต่อไปเป็นเป้าหมายย่อยที่สององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชนโดยการใช้ค่า LPA นะครับในการวัด ในรอบแรกเนี่ยไม่ต่างว่า70%ซึ่งผลการในงานาทำได้84.2ก็ถือว่าบรรลุปเป้าหมายนะครับเป็นสีเขียวแต่ในรอบต่อไปก็ขยับคะแนนขึ้นเป็นต้อง90นะไม่ต่างว่าร้อยละ90ก็ต้องดูผลต่อไปเลยครับเรามีข้อเสนอดังนี้ครับ ควรเร่งรัดติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกระจายหน้าที่ล่ำนาจและเปิดประกาศให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมคือจากกระจายน่าจก็กระจายงานด้วยแล้วก็กระจายเงินลงไปด้วยให้กับอปทนะครับควรมีการบูรณาการของหน่วยงานให้มากขึ้นเพื่อทางความกระจายและร่วมกันกําหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับภารกิจความรับผิดชอบของอปท ควรจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกันในการอย่างเช่นเชื่อมีอลอัสกับ e g p ของกรมบัญชีกลางนะครับซึ่งนี้กรมบัญชีกลางกาลังดําเนินการอยู่นะครับใช้งบมาในปี66ที่สําคัญนี่คือการบัตรตามพระราชกิจกาการบร,ริหารราชการเชิงพื้นที่แบบรุรรการนะโดยเฉพาะเรื่องการจัดทําแผนพัฒนาต่างๆข้อที่3คือครวรเร่งรัดพิจารณาการอนุมัติอนุญ,ญาต หรือมอบอำนาจให้ราชการส่วนภูมิภาคเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันนี้ก็คือการที่ตรตามพระอิมยัิพระราชกิจฎีกาการบริหารราชการเชิงพื้นที่นั่นเองนะครับต่อไปครับแผนย่อยต่อไปแผนย่อยที่4 การพัฒนาระบบการไหลงานภาครัฐนะครับเป้าหมายที่ต้องการคือภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัวเดิมใช้การดเนอร์เป็นเป็นเครื่องมือในการวัดนะครับแล้วก็สัดส่วนที่บรรลุผลสมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า90%นะครับในปี65ทําทำได้89.35% ในปี64เนี่ย92ประปี65ได้89มันลดลงนะครับแต่ก็ใกล้เคียงที่จะบรรลุเป้าหมายเรามีข้อเสนอดังนี้ครับเรื่งรัฐปรับการทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐานในการให้บริการยีต้า่แก่ประชาชนนะโดยอยู่ที่มันมีโครงการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่ออนาคตนะครับ ซึ่งมันจะรวมในเรื่องการปรับบทบาทภาครัฐการไถ่โอนภารกิจนะครับมันจะรวมอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็เร่งรัดการขับเคลื่อนการเมินง,งานตามพระราชบัญญัติการบารัตรราชการทางอิเล็กทรอนิกส์คือการให้บริการภาครัฐในควรจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ในทุกขั้นตอนนะครับต่อไปครับ ในแผ่นย่อยที่5ครับการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐบุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมการทำงานเพื่อประชาชนยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกมีความสามารถสูงมุ่งมั่นและเป็นเมือาชีพนะครับโดยมี2ตัวชี้วัดนะครับก็คือดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ80ในปีห5นะครับ ตัวเลขอยู่ที่78.70นะครับนะลดลงจากปี63แต่ว่าก็ใกล้เคียงเป้าหมายเป็นสีเหลืองน,นะครับแต่จากการต่อสลลเราพบว่าไอ้ตัวเลขเนี่ยมันไม่เคยมีการรายงานมาก่อนเลยนะครับอยู่ๆก็มาปรากฏในปี6นะฮะนะครับปน,นักนยัมีข้อเสนอว่านะควรกำหนดให้มีองค์กรกลางมาแหางงานบุคคลแต่และประเภทกำกับติดตามและประมวลผลนะครับของบุค กลากรภาครัฐอย่างจริงจังควรเร่งให้มีการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในหลายๆด้านและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วมกิจกรรมพัฒนาด้านดิจิทัลคือเรามีทีดีเจก็จริงนะครับนะแต่ว่าทุกหน่วยเนี่ยก็ควรจะพัฒนาบุคลากรของตัวเองนะซึ่งมันจะรวมถึงเรื่องด้านคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและจิตสาธารณะด้วยนะครับ ตัวชี้วัดที่2คือภาพรวมสัดส,ส่วนเจ้าที่กระทาความผิดลดลงผลการเนินงานนะครับ,นะรบมันต่ำกว่าที่ที่เป้าหมายที่ต้องการคือลดลง20%นะแต่ทำได้แค่เพียง12%นะครับก็ถือว่าไม่บรรลุเป้าหมายในขั้นวิกฤตนะครับแต่แต่พอในรอบต่อไปนะครับ66-70เนี่ยเป้าหมายตัวเนี้ยตัวชีวัดตัวเนี้ยสภาพัั์ได้ตัดทิ้งไปนะฮะ เราไปเอาเรื่อง ita เข้ามาแทนนะฮะเรื่อง ita เข้ามาแทนเพราะฉะนั้นเราจะมีข้อเสนอว่าควรมีการกำหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมรวมทั้งรวบรวมข้อมูลเจ้าที่กระทาความผิดจากหน่วยงานอื่นๆเร่งรัดกวดขันการลงโทษอย่างจริงจัง,จง,จงคือเราก็ทราบดีครับว่าค่า ita เนี่ยมันจะแม่นยำพอไหมนะมีตัวอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วก็นะครับก็ฝากไว้นะครับนะว่า จะควรคงเรื่องข้าราชการกระทําความผิดหรือไม่นะครับโดยสรุปนะครับแผนแม่บทนี้นะครับมีแผนย่อย5แผนมี17แนวทางการพัฒนามีโครงการทั้งหมดเนี่ยที่สอดคล้องกับแผนแม่บทเนี่ย4,905โครงการนะครับมีโครงการสําคัญนะครับในปี65 1 5โครงการน้อยมากนะครับฮะ ในการติดตามของคณะกรรมิการนะครับเราก็เลือกติดตามจำนวน39โครงการตามภาพนะครับผลการเงินงานที่เราติดตามมาในปี65เนี่ยอยู่ที่83.47นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์มากในความความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายนะครับนะถ้าเราดูตลอด5ปีที่ผ่านมานะครับ61ถึง65แต่เราเริ่มติดตามเมื่อปี62เนี่ย เห็นว่ามันก็ดีขึ้นมาทุกปีทุกปีนะครับนะครับในปีแรกๆอาจจะตามหน่อยนะครับแต่ว่าในปี6-5เนี่ยนะมันก็ดีขึ้นนะครับเราจึงมีข้อเสนอดังนี้ครับในด้านบุคลากรเนี่ยการถ่ายทอดเป้าหมายของแผนเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักการ ของความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลนะครับหรือว่าที่ทภานวัตเอ็กวาเเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในดับพื้นที่ข้างล่างจังหวัดพวกนี้นะครับในการทําแผนพระราชจังหวัดกลุ่มจังหวัดเนี่ยมันไม่ได้ใช้หลักการในนี้ถึงแม้จะมีพระราชกิจกาบอกว,ว่าต้องทอําให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติแต่พิจรจริงๆเนี่ยโครงการกต่างๆเนี่ยมันไม่สอดนะครับมันไม่สอดร้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โครงการนะครับบางส่วนก็ยังเป็นงานปกติประจำนะครับไม่ตอบโจทย์เป้าหมายของแผนอีกอย่างนึงก็คือขา้าราชการเองก็มีการปรับย้ายปรับเปลี่ยนสูงขึ้นอะไรพวกนี้นะครับตลอดเวลาโยกย้ายตลอดมันก็ต้องมีคนใหม่มาแทนคนใหม่มาอาจจะไม่รู้เรื่องเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องมีการอบรมชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องเนี้ให้มากขึ้นนะครับแต,แต่คิดว่าอบรมทีเดียวแล้ว เลิกเลยเนี่ยพงไม่ได้นะครับนะต่อไปเรื่องด้านงบประมาณนะครับโครงการที่สำคัญบางโครงการไม่ได้รับการจัดสรรงระมานหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอการกำหนดโครงการสำคัญไม่สอดคล้องกับเป้าหมายทุตยวัตของแผนอย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าการจัดทำงระมาณประจำปีนั้นจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเพราะนั้น นะกูจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับนะจัดสรรงบมานี้เพียงพอนะให้เขาสามารถทํางานได้ขับเคลื่อนได้นะครับถ้าได้บ้างไม่ได้บ้างไมการเดินขับเคลื่อนมันไปไม่ได้นะครับต่อไปการบริหารจัดการนะครับปัญหาการพิจารณาการกองและจัดลาดับความสําคัญของโครงการตามแผนนะครับส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นภารกิจประจาของหน่วย ที่ใช่โครงการที่จะขับเคลื่อนเป้าหมายอย่างมีนัยสําคัญนะครับไม่ตอบสนองต่อค่าเป้าหมายอันพึงประสงค์อันที่สองคือปัญหาเกี่ยวกับการล่าช้าในการจัดทําหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับรวมทั้งการยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัยไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการประชาชนอย่าลืมว่าในการที่จะขับเคลื่อน การดเนินง,งานนั้นมันต้องอาศัยกฎหมายและงบประมาณนะครับนะฮะไม่มีกฎหมายที่จะเอือ้อไม่มีงบประมาณที่จะให้มันก็ขับเคลื่อนได้ยากนะฮะปัญหาความไม่เข้าใจเกี่ยวกับบทบัตรหน้าที่ของเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนการดเนินง,งานการประสานงานและการบราการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินง,งานเป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน และเพื่อการขับเคลื่อนแผนงานโครงการให้มันตรงตามเป้าหมายของแผนอาจารย์ว่า,าก็ผมได้กล่าวไปแล้าวว่าข้าราชการก็ต้องอบรมอยู่เสมอนะครับให้จัดทำแผนได้สำนักงานสภาพัฒนการเศรษฐกิจและสังคมแหิงชาติควรกำหนดมาตรการในการกำกับให้หน่วยงานของรัฐลงข้อมูลการรายงานความคืบหน้า ของโครงการในระบบอิเมนเซอร์ตามระยะเวลาที่กำหนดและลงให้ครบถ้วนสิ่งที่ตอสลอต้องการก็คือผลการดำเนินงานและปัญหาข้อขัดข้องเพื่อมาเปรียบเทียบกับการเชิญหน่วยงานมาให้ข้อมูลและการลงพื้นที่ของคณะกรรมการพิจารว่ามันตรงกันหรือไม่จริงหรือไม่จะแก้อย่างไรการจัดทำรายงานประจำปีควรเน้นการดำเนินงานรวมถึงผลสำลิด ของการดำเนินการให้มากขึ้นมากกว่าเน้นไปที่เป้าหมายของแถนตัวสีแดงสีเขียวสีเหลืองนะครับนะฮะแล้วต้องคำนึงว่าควรจะรายงานว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยประชาชนจะได้อะไรจากการดำเนินงานครั้งนี้ผมขอจบการถแถลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านพลเอกชิวศักดิ์เมฆสุวรรณครับต่อไปขอเชิญท่านดิเรกฤ์เจนคลองธรรมอภิปรายครับ ท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมดิเลกิ์เจนคลองธรรมสมาชิกวุฒิสภาผููแทนกัรมาที่การการกฎหมายการยุติธรรมและการตำรวจนะครับแล้วก็เป็นประธานอนุกรรมธิการติดตามเสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการกฎหมายและการยุติธรรมนะครับวันนี้นอกจากตอสอรอการมาธิการของเราจะได้ทํา รายงานละเอียดมากนะครับทั้งทั้งสองเล่มนะอันนี้เ,เป็นรายละเอียดที่มีตัวเลขจำนวนแล้วก็มีารายการนะข้อเสนอของวุฒิสภานะโดยรวมที่ชัดเจนนะผมคิดว่า,าในส่วนของรายละอักษรเนี่ยผู้แทนท่านเลขาสภาพัฒน์ท่านรองผู้รับผิดชอบปยปนะแม้นว่าคณะรัฐมนตรีไม่ได้มาในวันนี้ก็คงจะ นำไปแจกแจงนะครับให้กับผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็การเป็นรูปประเทศร่วมกับผู้ที่สภาต่อไปนะครับสิ่งที่ผมที่ผมจะขยายความเพิ่มเติมจากรายงานที่เป็นรละลักสอนนะครับเพื่อจะได้เน้นแล้วก็ทำความเข้าใจาผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบรวมทั้งทำความเข้าใจาให้ประชาชนที่ติดตามการ ทำงานของวุฒิสภาในการให้ข้อเสนอแนะและก็เร่งรัดการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศได้เข้าใจไปพร้อมๆกับเราด้วยนะครับผมมีข้อคิดเห็นมีข้ออภิปรายที่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนะครับประการแรกนะครับผม จะให้ข้อคิดโดยรวมข้อแนะนำโดยรวมนะในฐานะของรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาบริหารประเทศและจะต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ต้องขับเคลื่อนประเทศตามที่รัฐมนูญกำหนดซึ่งก็มีเรื่องยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศไปด้วยในคราวแถลงนโยบายของรัฐบาลใหม่ท่านบอกว่าท่านจะยึดหลักนิติรัฐจะฟื้นฟูหลักนิติธรรม ในการขับเคลื่อนประเทศไทยซึ่งตรงนี้ผมดูแลเรื่องอติดตามเรื่องการาปฏิรูปกฎหมายกระบวนการยุติธรรมก็ดีใจมากว่าท่านเห็นความสําคัญในเรื่องนี้เห็นความสําคัญในการที่เราต้องใช้กฎหมายในการปกครองประเทศเห็นความสําคัญที่พฤติกรรมของรัฐบาลพฤติกรรมการขับเคลื่อนการทํางานของประเทศนี้เนี่ยจะยึดหลักนิติธรรมนะครับ ในการขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นผมขอ,อแนะนำว่ารัฐบาลเองนั่นแหละที่ได้ประกาศเรื่องเหล่านี้ไว้จะต้องเป็นแกนจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับให้กับประเทศของเราให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งประเทศนะในการาทำงานเรื่องนี้ในเรื่องกฎหมายนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การประรูปประเทศเนี่ยจะมีท่านประธานชัชาวาลสุขสมจิตแล้วก็ท่านสวปิยชาติวันเฉลิมท่านจะมาขยายความอีกนะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะลงรายละเอียดในเรื่องของออกระบวนการยุติธรรมเป็นสำคัญอย่างไรก็ตามในเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายที่เราอยากจะให้มีเท่าที่จำเป็นมีเท่าที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ตรงนี้เนี่ยผมอยากฝากข้อคิดให้รัฐบาลที่จะต้องเป็นแบบอย่างยกตัวอย่างครับในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรมนูญอันนี้เป็นกฎหมายสูงสุดครับไม่ว่ากฎหมายฉอบใดๆก็ตามก็ต้องทำแบบนี้หลักการนี้ก็คือถ้าเราจะให้มีกฎหมายเท่าที่จำเป็นถ้าเราจะยกเลิกกฎหมายที่ไม่จำเป็นนะฮะแนวคิดที่จะกยกเลิกรัฐธรรมนูญที่ไม่จำเป็นแล้วก็ให้มีรัฐธมนูญใหม่เราต้องอธิบายให้ได้ หนึ่งชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยรัฐธรรมนูนหรือไม่ตรงนี้ก็มีมาตรา255-256อยู่แล้วนะฮะ255บอกว่ามันแก้ไขไม่ได้หรอกทั้งฉบับมีเรื่องที่กระทบไม่ได้ถ้าจะทำได้ก็ต้องทำได้มาตรา256ตามรัฐธรรมนูญนั่นหมายถึงว่าต้องแก้เป็นลายมาตรานะครับแล้วก็กระบวนการแก้ไขต้องเป็นความเห็นพ้องต้องกันนะครับไม่ใช่รัฐบาลเสียงข้างมากจะทำได้ ก็ทําไปเลยแต่ต้องมีหนึ่งในสของวุฒิสภาไว้ถ่วงดุลต้องมี20%ของฝ่ายค้านให้เห็นชอบด้วยก็จะไปได้ประเด็นที่รัฐบาลอยากจะตั้งประเด็นไว้ว่าเอาละ,าละจะแก้ไขรัฐธรรมนูนทั้งฉบับจะให้มีสสรอเป็นตัวแทนประชาชนมานี่มันมีข้อหน้าคิดอยู่2ส่วนสาคัญเลยเรื่องแรกก็คือเรื่องเรื่องเนื้อหาครับท่านจะแก้อะไรวันนี้ท่านยังไม่ชัดเลยนะครับท่านจะแก้อะไร แก้แล้วใครจะได้ประโยชน์ประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างไรนะครับหรือนักการเมืองได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแรกเลยก็คือต้องบอกประชาชนทั้งประเทศให้ได้ว่าท่านจะแก้อะไรเพื่อให้ใครได้ประโยชน์อะไรแล้วก็ไอสิ่งที่ท่านจะแก้เนี่ยมันมีมากมากมายขนาดไหนเป็นร้อยมาตรา200มาตราเลยหรืออย่างไรแล้วก็ การแก้ไขจํานวนมากอย่างนั้นมันก็แก้ไขได้แบบรายมาตราก็ได้นะฮะแต่ถ้ามันจำเป็นจะต้องแก้ทั้งหมดแบบเหมาเข่งเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือไม่มันได้สัดส่วนหรือไม่มันต้องใช้งบประมาณอย่างไรนะทำตามกรอบนะให้มีสอสอรอจะต่างจากสอสอย่างไรคุณสมบัติอย่างไรมีขอบอํานาจอย่างไรเราต้องเสียเงินมา,มาเลือกสอรอ นะต้องทําประชามติในเนื้อหาก่อนหลังอย่างไรเนี่ยต้องแจกแจงให้ประชาชนได้เห็นชัดเจนจําเป็นไหมมีวิธีการอื่นหรือไม่วิธีการอื่นเนี่ยมันดีกว่าวิธีการที่ท่านคิดหรือเปล่าอย่างไรแล้วก็มันต้องไม่สิ้นเปลืองงบประมาณต้องคุ้มค่าที่จะดําเนินการอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างแค่เรื่องเดียวเพราะฉะนั้นในเรื่องการบริหารกฎหมายการขับเคลื่อนประเทศในเรื่องอื่นๆก็เช่นเดียวกัน ต้องอธิบายได้ว่าจําเป็นชอบด้วยกฎหมายทําแล้ประชาชนได้ประโยชน์แล้วก็ดูวิธีการต่างๆแล้วเลือกวิธีาการที่คุ้มค่าที่สุดนะครับในเรื่องอ,อื่นๆในด้านกฎหมายก็จะมีสองท่านมาขยายความนะครับในเรื่องกระบวนการยุติธรรมนะครับผมได้ขึ้นจอไว้เป็นเรื่องที่สำคัญมากและขณะนี้ก็มีเหตุการณ มีเคสตัวอย่างเกิดขึ้นมากมายเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งตรงนี้ท้าทายว่ารัฐบาลใหม่นี้เนี่ยจะจริงใจในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมหรือไม่นะครับกระบวนการยุติธรรมถ้าจะปฏิรูปเป้าหมายของการปฏิรูปก็คือว่าทําอย่างไรกระบวนการยุติธรรมจะเป็นของประชาชนทําอย่างไรกระบวนการยุติธรรม จะเป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมที่เท่าเทียมทั่วถึงและรวดเร็วไม่ล่าช้าโปรง่งใสตรวจสอบได้ประชาชนมีส่วนร่วมที่ผมผมพูดมาเป็นคำสำคัญที่เป็นเป้าหมายการปฏิรูปประเทศในด้านกระบวนการยุติธรรมทั้งสิน้นและแต่ละคำก็มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการปฏิรูปในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของ กระบวนการยุติธรรมนะครับที่เราได้ตามอยู่ก็มีเรื่องสำคัญนะได้ไดออ้อยู่ห้าหกเรื่องที่อยากจะฝากเพิ่มเติมจากรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเรื่องแรกก็คือเรื่องของการให้ประชาชนสามารถที่จะติดตามความคืบหน้าขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆในกระบวนการยุติธรรมตรงนี้นะครับต้องขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจน และรัฐสภาได้ออกกฎหมายนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศที่สำคัญคือกฎหมายระยะเวลาในกระบวนการยุติธรรมนะได้มีผลบังคับใช้แล้วแล้วก็ขณะนี้เนี่ยหน่วยงานต่างๆที่อยู่ภายใต้มาตราสามของกฎหมายดังกล่าวเนี่ยนะก็ได้รายงานแล้วครับว่าขณะนี้เนี่ยหน่วยงานประกาศตัวมาแล้วครับว่าในหน่วยงานต่างๆเนี่ยต้องทำ เรื่องให้เกิดความเป็นธรรมต้องทำคดีต้องทำสำนวนนะมีระยะเวลาขั้นตอนอย่างไรและประชาชนจะเข้าไปติดตามการทำงานของหน่วยงานเหล่านั้นได้อย่างไรแล้วก็ให้สามารถรับรู้รับทราบได้รวมทั้งหน่วยงานจะต้องเก็บสถิตินะครับว่าคดีต่างๆเนี่ยจะเสร็จในระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไรแล้วก็ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นให้เวลาน้อยลงนะครับอันนี้ ก็ฝากรัฐบาลได้ติดตามอันที่สองครับเรื่องการรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่อันนี้ก็เดินดูเหมือนจะเดินหน้าได้ดีแต่ว่าในทางปฏิบัติประชาชนยังใช้น้อยนะครับอะไรที่เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบเป็นเรื่องแจ้งเพื่อบันทึกไว้เราทําผิดเองเราไปแจ้งทําของหายน,นต่างมันมันได้อยู่แล้วครับแต่ว่าในกรณีที่การร้องทุกข์กล่าวโทษมีผู้เสียหายมีคนมา ขโมยของเรามีคนมาทำให้เราเสียหายมันต้องหา,าตรวจสถานที่เกิดเหตุหาตัวผู้กระทําผิดมันต้องแจ้งไปยังอีกท้องที่หนึ่งตรงนี้แหละครับยังมีการประสานความเข้าใจกันที่ที่ที่ยังไม่เป็นเอกภาพหรือความเข้าใจที่ชัดเจนที่จะช่วยประชาชนได้อย่างอย่างดีนะครับต้องฝากไว้ถัดมาคือเรื่องการจัดหาทนายความอาสาประจําสถานีตํารวจไม่คืบหน้าเลย นะผมตามมาหลายปีและนะฮะร้อยห้แห่งบวก52าสิอที่เพิ่มขึ้นมาในปีที่แล้วนะรวมเป็น203แห่งเท่านั้นเองอสถานีตำรวจทั่วประเทศมีพันสแห่งครับนะบ,บอกว่าจะทำให้ครบเนี่ยถ้ามันไม่ครบก็สารภาพมาว่ามันทำไม่ได้ตามแผนนะแล้วก็สิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ยให้ประเมินนะครับ ขณะนี้มันขาดการประเมินจากภาคประชาชนว่าประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรนะทนายความมีคุณสมบัติหรือเปล่าที่จัดไปมีจํานวนเพียงพอหรือไม่นะครับแล้วก็มีวิธีการอื่นหรือไม่อย่างไรถ้าจะช่วยประชาชนในเรื่องเหล่านี้มีการเก็บสถิติการใช้ประโยชน์หรือไม่อย่างไรแล้วถ้าจะขยายนะฮะไปสถานีอื่นเนี่ยควรจะขยายอย่างไรนะครับ การปล่อยชั่วคราวอันนี้ชื่นชมสรรยุติธรรมทําได้ดีมากทำไม่มีวันหยุดทําแบบไม่ต้องมีหลักประกันลงไปประเมินความเสี่ยงว่าใครจะหนีไม่หนีอย่างไรมีเรื่องกําไร EM เอะไรต่างมาแต่เรื่องนี้ควรจะขยายผลไปยังขั้นตอนอื่นๆในหน่วยงานอื่นๆในชั้นตำรวจในชั้นอายการอะไรเป็นต้นนะครับตรงนี้ต้องฝากหน่วยที่ต้องรับผิดชอบการขับเคลื่อน การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้นจับกลุมอันนี้มีปัญหามากมีปัญหาทําให้พรบอุ้มหายอย่างที่เราเรียกทันสั้นเนี่ยนะก็ต้อง,ต,องต้องมีพระราชกําหนดออกมาเรื่องความไม่พร้อมซึ่งสารก็ชี้ว่ายกเหตุความไม่พร้อมแล้วว่าเป็นเหตุฉุกเฉินจําเป็นเนี่ยอาจจะ,ะไม่ชอบนะนะครับอันนี้ต้องฝากว่าไปดูแลเครื่องไม้เครื่องมือให้ครบถ้วนกล้องต้องครบเมมโบรี่ะ Memory จะเก็บอย่างไรนะครับตรงนี้เรื่องสุดท้ายนะในเวลาที่ ผมได้รับก็คือเรื่องอร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติอยากจะให้มีระบบที่ไม่ใช่เป็นระบบผูกขาดให้ประชาชนมออีองค์กรทงดุลในทางนิติวิทยาศาสตร์นะตรงนี้เนี่ยเราเสนอในกรรมการปฏิรูปประเทศบอกว่าเราควรจะมีพรบร,ระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นมานะครับตรงนี้แหละจะให้มีมาตรฐานอย่างไรมีองค์กร อะไรดูแลมีคณะกรรมาการกี่คณะอะไรต่างๆเนี่ยสุดท้ายครับร่างตัวนี้ไม่ออกมานะครับเพราะว่าทะเลาะก,กันเองใช้คำว่าทะเลาะก,กันเองคือใช้คำแบบชาวบ้านหน่วยงานที่ทำอยู่เดิมนะคือทางตำรวจนะนิติวิทยาศาสตร์ของตำรวจอะไรเงี้ยเขาทำได้ดีอยู่แล้วในในแง่ของการอธิบายของเขาแต่ส่วนที่เห็นบอกว่าควรจะมีองค์กรอื่นขึ้นมา ให้บริการมาตรวจสอบมาถ่วงดุลไม่ใช่ให้พนักง,งานสอบสวนเลือกอะไรอย่างนี้เรายังไม่ยุติเลยครับตรงนี้เราเคยมีข้อเสนอผ่านวุฒิสภาบอกว่าคณะกร,กรรมการพัฒนากระบวนการยุติธรรมแห่งชาติตามกฎหมายพัฒนากระบวนการยุติธรรมนะผมเรียกชื่อเต็มไม่แน่ใจว่าเป็นชื่ออะไรแต่ว่าประกอบด้วยท่านรองท่านรองนายกระฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้อ,ขอ,ง,ของกระทรวงยุติธรรม นะมีสกทเป็นฝ่ายเลขาแล้วก็มีฝ่ายเลขาของศาลหน่วยธุรการของศาลร,นะร่วมมาเป็นกระบวนการยุติธรรมใหญ่อย่างนี้เป็นต้นผมก็เสนอว่าคณะกรรมการชุดนี้น่าจะไปช่วยดูแล้วก็เป็นเจ้าภาพเพื่อจะดาเนินการให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของอการเสนอแนนะและก็เร่งรัดนะฮะ ผู้ที่รับผิดชอบเฉพาะอย่างยิ่งเป็นรัฐบาลที่เห็นความสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศผมขอฝากไว้ในประเด็นของการปฏิรูปประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณท่านดิเลเลกลิปเจนของธรรมครับต่อไปขอเชิญท่านสมชายชานันนรงกุลอภิปรายขอเชิญครับขอบคุณท่านประธานครับผมสมชายชันนรงคุลสมาชิกพุทธสภา ประเด็นที่ผมจะนําเสนอในการพิจารวันนี้จะเป็นเรื่องของด้านการเกษตรซึ่งอยู่ในกลุ่มของอ,อนุทางด้านเพิ่มผิดความสามารถทางการแข่งขันธรรมดานิาาารศครับผมจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนที่อยู่ภายใต้อนุกรรมธิการต่อสรอว่าได้เพิ่มผิดความสามารถทางการแขน่งขันส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือยุทธศาสตร์ชาติประเด็นด้านการเกษตรซึ่งมีการกําหนดแผนย่อยไปชัดเจนในกลุ่มแรกนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนหรือติดตามการ มิติของความสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่นขันโดยใช้ภาคเกษตรเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนด้านนี้เน้นทางด้านเศรษฐกิจนะครับโดยไปที่การดํเนินงานเกษตรมูลค่าสูงซึ่งปัจจุบันก็มีการขับเคลื่อนไปเป็นระยะมีการกําหนดไมโตรนิวเคลีรชีวิตความเฉลเรแ็แตแต่ละประเด็นแต่ผมขออนุญาตนํามาประเมินจากการที่เราได้มีการติดต,ตามปเป็นระยะในสามประเด็น3เรื่องหลักเรื่องแรกคือการหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบท่านประธานครับ การเกษตรแน่นอนที่สําคัญมากที่สุดก็คือปัจจัยชี้ขาดของความสําเร็จะร่มเดี่ยวในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านนี้ก็คือน,น้ําถ้าเรามีระบบปรญหาการจัดน้ําที่ดีเราคาดหวังว่าการพัฒนาด้านการเกษตรที่จะส่งผลต่อการพัฒนาฐานรากทางเศรษฐกิจของประเทศมันจะสามารถขับเคลื่อนไปได้จากการที่ติดตามมาเป็นระยะโดยเฉพาะยิ่งปีตลอดปี2 5 1 5ที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่ามีความชัดเจนขึ้นในการผริหานจัดก,การน้ําภาคเกษตร ือการจัดการแผ่นน้าในภาพรวมทั้งน้ําในเขตชุมพรทานและนอกเขตชุมพรทานธรรมทานครับสำหรับเขตชุมพรทานอาจจะขยายตัวได้ไม่มากแต่ข้อจํากัดในการที่จะสร้างระบบในการจัดบริหารจัดการน้ําอย่างสามารถควบคุมได้เพราะยิ่งแต่งน้ําต้นทุนแต่นอกเขตชุมพรทานที่ต้องมีการกักเก็บน้ําไว้ตามหลักวิชาการในการที่นําไปใช้ในการพนาอาชีพเกษตรพบว่าที่ผ่านมานั้นมีการพยายามที่จะดําเนินการเพิ่มพื้นที่เพิ่มการเก็บกักน้ำดําแล่งน้ําธรรมชาติ เพราะนั่นถือว่าเป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านนี้แต่ก็ตามนะครับจะต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องและมีแผนการดําเนินการที่ชัดเจนนะครับว่าปริมาณจาัดก,การน้าบริหารจาัดก,การน้ำนี่เนี่ยจะสามารถรองรับพื้นที่ทําการเกษตรได้เท่าไหร่ในแต่ฤดูดยิ่งเพราะอย่างยิ่งในช่วงต่อไปนี้ที่ประเทศไทยจะต้องได้รับผลกระทบจากราวาเอนิโยที่เกิดขึ้นจะต้องรองรับด้วยแผนบริหารจัดการน้ําที่ดีพอ ประเด็นที่สองที่ทางคณะเราได้ติดตามอันนึ้งก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชที่จะนําไปสู่การเกษตรมูลค่าสูงก็คือการปลูกชนิดกิจกรรมทางการเกษตรที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่อาจจะเป็นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์หรือกิจกรรมอื่นด้านการเกษตรก็ตามสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเริ่มต้นอย่างปีที่แล้วครั้งที่แล้วที่ผมได้มีการติดตามได้นําเสนอไปแล้วนะครับว่าการทำอ a ก r ีแมปหรือโซนนิ่งที่จะต้องขับเคลื่อนโดยมีเป้าหมายการเปลี่ยนพื้นที่พืชที่ไม่เหมาะสม ไปสู่กิจกรรมหรือการปลูกพืชที่เหมาะสมเนี่ยเรามีพื้นที่ไม่เหมาะสมประมาณ10ล้านไร่ต่อการทํากิจกรรมด้านการเกษตรแต่เรามีโครงการและกิจกรรมทําแค่ประมาณปีละแสนกว่าไรแต่ก็มีความก้าวหน้าในการรูปแบบในการดำเนินการจัดการที่ดีขึ้นพอสมควรในการดำเนินการในปีนี้แต่สิ่งที่อยากจะเห็นหรืออยากจะเสนอแนะ่าก็คือความมั่นคงถาวรของระบบพืชที่เปลี่ยนไปเพราะถ้าไม่สามารถที่ดำเนินการได้หากไม่มีโครงการของรัฐเข้าไปดำเนินการ แต่สิ่งพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยยังสามารถดําเนินการได้ยังคงความต้องการที่จะขับเคลื่อนในรักษาที่ปลูกพืชหรือทําการเกษตรในกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งที่ผลิตลงไปในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของระบบได้แท้จริงเพราะฉะนั้นประเด็นที่น่าจะต้องติดตามเพิ่มเติมคือความยั่งยืนของการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชในพื้นที่ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมที่จะปรับเปลี่ยนมาสู่ระบบการเกษตรอื่นๆประเด็นที่คณะ กรรมธิการเราได้ติดตามเอแคือการพัฒนาในภาพรวมของการขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูงมีความชัดเจนขึ้นดีขึ้นในปีนี้จาก6แผนย่อยยีแนวทางแล้วก็4 2โครงการจาก138โครงการที่เราดำเนินการนะครับอันนี้เป็นส่วนที่1นึ่มีข้อเสนอแนะอยู่สองสประการสไลด์ถัดไปเลยนะครับโดยมีโครงการต่อเนื่อง3ปีเดื๋ยวเพราะยิ่งโครงการต่อเนื่องระยะยาวที่เราต้องยอมรับเป็นข้อธรรมทานครับว่าภาคเกษตรปีเดียวหรือกิจกรรมในช่วงระยะสั้นนี่ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ และทันทีเพราะการดาเนินการต่อเนื่องเนี่นยต้องมีการทบทวนกิจกรรมที่ดาเนินการนะครับขอให้เกิดการดาเนินการที่เจาะจงไปยังเป้าหมายที่ชัดเจนจริงๆนะครับสำคัญที่สุดและขออนุญาตเสนอวิอีกครั้งหนึ่งคือการบูรณาการในการทํางานร่วมกันของหน่วยงานที่เข้ามามีบทบาทและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและไม่ควรประสาศักงานประจํามันจะต้องนําไปสู่การไปที่เป้าหมายเดียวกันหากเป็นงานประจําของหน่วยงานและเอามารวมกัน นะครับมันก็จะไม่บรรลุเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดไปได้นะครับสาคัญมากประการหนึ่งท่านประธานครับตัวชี้วัดทุกระดับจะต้องสอดคล้องและรองรับซึ่งกันและกันตั้งแต่ระดับพื้นที่ขึ้นมานะครับระดับจังหวัดนะครับยังไมยส่วนกลางและภาพรวมของประเทศในการขับเคลื่อนจะต้องสอดร,รับในกิจกรรมเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันนะครับอย่างเช่นวัดด้วย GDP ก็ดี วัตได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นหรือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องสภกรมันต้องไปในทิศทางเดียวกันแลสอบรับมันได้ระดับประเทศวางตัวเลขอย่างหนึ่งแต่ระดับจังหวัดไม่ได้รองรับมันก็ไม่สามารถบรรลุได้นะครับอีกประการหนึ่งที่จะเสนอนะก็คือโครงการขนาดเล็กที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีผลกระทบต่อความสําเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านนั้นนั้นเนี่ยควรจะต้องมีการทบทวนนะครับในการที่จะขับเคลื่อนต่อเนื่องไปข้อสไลด์ต่อไปนะครับเรื่องของประมาณนะครับ การดำเนินการอย่างที่ผมพูดเมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็คงจะต้องขอรับการสมเียงต่อเนื่องเนืเองาะายิ่งใช้กับโครงการที่สําคัญและมีความมีเป้าหมายภาคเกษตรมีกฎหมายอยู่หลายฉบับจากการที่เราตามมา4ปีต่อเนื่องปริยายามาเนี่ยไม่แทบแทบจะไม่มีการดําเนินการแก้ไขปรับปรุงอย่างใดเลยกฎหมายหลายฉบับที่มันล้าสมัยหรือออกมานานกับการเปลี่ยนแปลงสภาพการค้าเศรษฐกิจทางด้านการเกษตรมันเปลี่ยนไปเยอะ แต่ได้ไม่ในการปรับเปลี่ยนตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรเด็นที่ทางรัฐบาลควรเร่งไปดำเนินการและนําเสนอให้แก่การแก้ไขสไลด์ต่อไปนะครับเรื่องการขับเคลื่อนอย่างพูดอย่างที่ได้นําเรียนไปแล้วนะครับว่าผลการดำเนินการให้เกิดการบริารการระดับชาติมีการหารือร่วมกันในงานในงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยการวัดผลผลิตแล้วก็รวบรวมรายงานเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับอย่างที่กลาบเรียนไปแล้วครับว่าบางครั้งเป้าหมายจังหวัดเป้าหมายส่วนกลางไม่สอดรับกันได้เลยเป้าหมายส่วนกลางไปอีกสูงลิบเลย ต่เป้าหมายจังหวัดกลัวจะไปไม่ถึงเป้าหมายกําหนดตัวเลขต่าไว้ก่อนรักษณะแบบนั้นเนี่ยมันจึงไม่ส่งให้ผลต่อการดําเนินการได้สไลด์ถัดไปนะครับผมจะจบในส่วนของมิติความสามารถทางการแข่งขันไว้แค่นั้นนะครับผมจะเข้ามาสู่ประเด็นด้านกาเกษตรของยุทธศาสตร์ชาติในหนึ่งในหประเด็นที่สําคัญก็คือการขับเคลื่อนเกษตรอัตลักษณ์ในพื้นที่กําหนดไว้3แนวทาง7โครงการที่ได้ติดตามนะครับผม ผมไม่พูดรายละเอียดนะครับแต่ว่าผมเสนอข้อค้นพบเลครับว่าในการขับเคลื่อนเรื่องอนี้นะครับโครงการต่างๆที่เสนอรายละเอียดเข้ามาในโครงการเที่ยวติดตามเนี่ยพบว่าชนิดที่หนึ่งนะครับเลือกเอาผลไม้อัตลักษณ์ท้องถิ่นมาดําเนินการาาๆๆเราพบว่าไม่ไม่โดยเฉพาะยิ่งคุณภาพมาตรฐานไม่เป็นไปตามความต้องการของตลาดผมยกตัวเลขเนี่ยตัวอย่างนะครับเราลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเชียงราย ไปพบสับประดปรดภูแลผมยกตัวอย่างเป็นตัว,ตว,ตวประกอบนะครับมีพื้นที่ปลูกทั้งจังหวัดประมาณ8 0 0 0 0่ไรเ่เกษตรกร1 8 8 5รยหไร่นะครับในจำนวนนี้มีเงื่อนไขในการเข้าสู่ยกระดับอัตลักษณ์ตัวนี้ก็คือว่าต้องได้ GAP ก่อนแล้วจะเข้าไปสู่การจดทะเบียนเป็น GI นะครับเพื่อที่คุ้มครองและสามารถส่งเสริมการเพิ่มมูลค่ากับพืชเศรษฐกิจเหล่านี้ได้พบว่ามีพื้นที่ที่รับการเข้าสู่ระบบของ GAP หรือ Good Agricultural Practice หรือการเกษตรดีที่เหมาะสมเนี่ยแค่211ร้ยเไร่เท่านั้นเอง พื้นที่3,000กว่าไร่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แค่11%เปอร์เซ็นต์ในจำนวนพันกว่าไรา่ย0,000กว่าไร่เนี่ยได้ GI แค่13บายไร่น้อยมากในการที่จะนำไปสู่การพัฒนายอย่างยั่งยืนเราเห็นชัดว่าในปีห5้ที่ผ่านมาหรือต่อเนื่องดำเนินการมาเนี่ยได้แค่นั้นเองนะครับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อชนิดเดียวกันก็ได้ไปที่บ้านคาที่ราชบรุรีนะครับราชบุรีมีพื้นที่ปลูกสับปะรดประมาณ8 0,000กว่าไร่ในจำนวนเนี่ยมีจาก,กเกษตรกรเนี่ยประมาณ2 5 3 2ันายไร่ มีเกษตรกร,กรที่เข้าสู่ระบบการรับรอง G.P. คือระบบรับรองระบบการผลิตที่ดีเนี่ยพันกว่าไร่จากเกษตรกร,กรทั้งหมด8 0,000กว่าไร่9 9้าเาไร่เท่านั้นเองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์3.9เปอร์เซ็นต์ได้การรับรอง G.I. 4 8่ายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แค่1.9เปอร์เซ็นต์ท่านประธานครับถ้าตัวเลขออกมาอย่างนี้เนี่ยความคาดหวังที่เราจะใช้กเกษตรอัตลักษณ์เป็นกวดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรโดยการสร้างอัตลักษณ์ในพื้นที่ผมคิดว่าอันนี้จะเป็นประเด็นสําคัญอันนี้ไม่ผลตัวที่2คือเปอาสัต จากโครงการที่เราติดตามเนี่ยพบว่ามีการดําเนินการทั้งสัตว์พื้นเมืองนะครับมียกระดับแต่สิ่งที่สําคัญมากที่สุดคือการยกระดับมาตรฐานเข้าสู่การรับรองที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคจากสินค้าบริษัทท,ท้องถิ่นอีกตัวหนึ่งนะครับเกษตรอัตลรรักษณ์ที่เราเข้าไปดูคือหม่อนไหมทั้งหม่อนไหมอุตสาหกรรมหรือหมอนไหมหัตรกรรมสําคัญที่สุดคือการยกระดับมาตรฐานเข้าสู่แปลงคุณภาพของเส้นไหม แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคเกษตรกรเข้าไม่ถึงก็คือเรื่องของเครื่องมือและราคาอุปกรณ์ที่เข้าสู่มาตรฐานในการกลับขึ้นเรื่องนี้ยังเป็นประเด็นที่ควรจะนาไปสู่การแก้ไขประเด็นสําคัญถัดมานะครับเรื่องของเกษตรปลอดภัยน่าต่อไปเลยนะครับเกษตรปลอดภัยนี่เป็นเรื่องที่เราพูดกันมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2 4 6ที่เราพยายามจะผลักดันเรื่องครัวของโลกนะครับเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจกับการเกษตรของบ้านเราหรือการนาไปสู่การสร้างอาหารที่ดีหรือ food s a ฟตี้สำหรับประเทศไทย มีโครงการที่เราติดตามสองสามโครงการเพื่อยิ่งโครงการด้านที่สูงนะครับเราค้นพบว่าโครงการที่ดิเรกนการเนี่ยยังเป็นประเด็นที่ยังไม่ตอบโจทย์นะครับการขยายผลการดําเนินการให้เกิดชุมชนฟู้ดเซฟตี้ในพื้นที่บางที่เกษตรที่สูงที่เป็นต้นน้าหรือเขตบ้นที่สูงที่จะนาไปสู่การสร้างผลผลิตที่ดีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงนะครับหรือแม้แต่เรื่องของโครงการที่นาไปสู่การ ยกระดับผลผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อเกิดความมั่นใจของการดําเนินการสินค้าเกษตร <_ d iam onds> เพื่อเกิดความปลอดภัยเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งโครงการภายใต้ดิจิทัลคิวมากที่ดูตั้งแต่เรื่องปัจจัยผลิตระบบการผลิตผลผลิตรถสุดท้ายมาถึงพร้อมผู้บริโภคพ,พร้อมที่จะบริโภคยังถึงมือผู้บริโภคเนี่ยยังต้องมีการแก้ไขมีการจัดระบบองค์ความรู้และพลดล้ำทุนนวยางานเนี่ยเราพบว่าการดาเนินการที่มีมากกว่า10หน่วยงานเนี่ยไม่สอดคล้องต้องกันที่นําไปสู่ความสําเร็จได้ท่านประธานครับผมขออนุญาตต่อเรื่องไปอีกนิดนึงครับ เรื่องอีกกิจกรรมหนึ่งคือตลาดเครือข่ายนะครับตรงนี้ยังยังเป็นประเด็นที่ควรจะต้องมีการขยายให้เกิดความมั่นใจและกว้างขวางยิ่งขึ้นนะครับโดยมีการหลายหน่วยงานแต่ว่าถ้าหากขาดการดำเนินการที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันการขับเคลื่อนเรื่องนี้จะไม่บรรลุผลอีกตัวหนึ่งนะครับอีกประเด็นย่อยประเด็นถัดมาด้านยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรเรื่องเกษตรชืวอภาพซึ่งผมขออนุญาตไม่ขยายความแต่ว่าขอติดตามบางตัวที่โครงการที่เราติดตามเช่นการเพิ่มสัภาพการผลิตสมุนไพรมีการรวมกลุ่มมีการตั้งศูนย์เรียนรู้นะครับ มีการดำเนินการเพื่อขยับสม,มุนไพรให้ได้มาตรฐานดีขึ้นนะครับขยายการรับรอง g p ให้ดีขึ้นซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเราจะต้องเน้นหนักอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนในการที่กำหนดทิศทางว่าจะเป็นสม,มุนไพรตัวไหนนะครับแล้วก็การดําเนินการควรจะต้องขับเคลื่อนตลอดวงโซ่นะครับตลอดวงจรให้ได้ถึงจะผลสำเรจได้อีกตัวหนึ่งของเกษตรชีวภาพคือแมลงเศรษฐกิจนะครับชิดสินค้าที่จะกําหนดมาเป็นแมลงเศรษฐกิจจะสร้างมูลค่า หรือคุณค่าเพิ่มให้กับนักการเกษตรเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องหนึ่งกำหนดชัดเจนเราจะขับเคลื่อนหรือใช้สินค้าตัวไหนในการที่จะกับเรื่องนี้นะครับผลักดันให้ระบบรับรองการผลิตที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงการแปรรูปหรือมาตรฐานการรับรองตัวนีรว้รวมทั้งการตลาดที่มีความชัดเจนนะครับรวมทั้งสร้างเครือข่ายซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากผมเราได้ดคณะกรรมการได้ติดตามลงไปในหลายจังหวัดในพื้นที่ ไม่ว่าเรื่องของจิ้งหรีกก็ดีนะครับหรือมแมลงเศรษฐกิจอื่นๆนะครับที่จะนํามาสร้างมูลค่าด้านการเกษตรภายใต้หลักของเกษตรชีวภาพภายใต้ยุทธศาสชาติตรงนี้เนะี่ยน่าจะต้องมีการดําเนินการทั้งเรื่องมาตรฐานเรื่องการรับรองเรื่องการาขยายตลาดและสร้างความเข้าใจทางการตลาดนะครับอีกตัวหนึ่งของเกษตรชีวภาพที่เราไปดูก็คือหลายหน่วยง,งานโดยเฉพาะอย่าหน่วยง,งานนอกระรวงเกษตรที่เข้ามาร่วมนะครับในการวัสดุเหลือใช้ภาคเกษตรมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมตรงนี้ในเะคตดดีนะครับแต่พบว่า การดำเนินการและเป้าหมายของการดำเนินการไม่ชัดเจนไม่ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐกิจในเรื่องของผลตอบแทนนะครับยังอยู่ในขั้นศึกษาความเหมาะสมเท่านั้นเองนะครับจะจะไปกับเคลื่อนหรือส่งผลต่อการขัรบเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติยังไม่ผสมผลได้และสุดท้ายอันหนึ่งของเรื่องนี้ก็คือเราตามไปดูโครงการส่งส่งเสริมชีวภาพทางดินนะครับพะว่าล่าช้ากว่าแผนมากแล้วก็งานเนี่ยเป็นลักษณะงานประจําของหน่วยง,งานมากกว่าที่จะเป็นงานที่จะขับเคลื่อนหรือเป็นประเด็จหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผมขออนุญาตเป็นอีกประเด็นหนึ่งของการขับเคลื่อนเรื่องของ ยุศาสตร์ชาติด้านการเกษตรนะครับคือเกษตรแปรรูปเราพิจารณาหลายครั้งนะครับว่าเกษตรแปรรูปนำไปสู่การสร้างมูลค่าหรือมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรในการที่สร้างความมั่นคงในอาชีพนะครับถ้าดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยทั้งแผนการดําเนินการทั้งงบประมาณน,นะครับที่จะพัฒนาอย่างเรื่องข้าวเนี่ยชัดเจนว่าไม่มีความชัดเจนที่จะนำไปสู่การเป็นขับเคลื่อนในเชิงพาณิชย์ได้ถ้าแค่ทํางานวิจัย หรือกําหนดว่าโครงการนี้อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสชาติลระบอกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแต่พอไปดูในรายละเอียดโครงการเยเป็นแค่การศึกษาหาความเหมาะสมเบื้องต้นยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันเรื่องของโกโก้อุตสาหกรรมยังอยู่ระดับขั้นต้น แต่บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสชาติและนี่เราจะเกิดในปี3ปี4ปีข้างหน้าแต่การประเมินเบื้องต้นขณะนี้เนี่ยยังยังต้องอยู่ในระักการวางแผนที่ต้องชัดเจนขึ้นโดยยิ่งการขยายผลในเชิงอุตสาหกรรมนะครับที่ยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้อีกตัวหนึ่งของทางด้านการแปรรูปคือยกระดับสินค้าเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมนะครับ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์การสำรวจสถานการณ์แต่ดูแล้วเนี่ยดำเนินการในหน่วยที่ไม่ได้เชื่อมโยกันเลยนะครับส่วนนี้ดําเนินการโดยหน่วยงานนอกกระทรวงเกษตรที่เป็นอุตสาหกรรมนะครับมันจะเป็นลักษณะงานประจําของหน่วยงานและไม่นํามาสู่ต่อยอดหรือการเชื่อมในส่วนของซัพพลายเชนที่จะนาไปสู่การแปรรูปเพิ่มผลผลิตเพื่อมูลค่าโดยการแปรรูปได้อันนี้คงจะต้องมีการแก้ไขแม้แต่เรื่องการสร้างความเพิ่งแข็งกับ SME เเช่นเดียวกันเป็นงานที่อยู่ระดับการศึกษานะครับ ไประเด็นถัดมาเรื่องการแปรรูปสินค้าประมงสินค้าฮาลาลก็ตามทั้งสองกิจกรรมเนี่ยเป็นเรื่องของการดูเรื่องของการอ,อย่างเช่นประมงเนี่ยมีการทดสอบและออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็นำไปสแสดงในอีเวนต์ซึ่งซึ่งมันเป็นงานเป็นง,งานประจําของหน่วยงานที่มีการศึกษาเบื้องต้นนะครับยังไม่สามารถขยายผลหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรตรงนี้ได้เลยกันเลยส่วนอาหารฮาลาลเนี่ยเป็นเรื่องการให้ความรู้นะครับแล้วก็ความเข้าใจในการขับเคลื่อนมาตรฐานตรงนี้นะครับรักษางานประจําที่หน่วยงาน ประเด็นรองสุดท้ายที่ผมขออนุญาตนำเสนอในเวลาที่เหลือตรงนี้นะครับคือเรื่องของเกษตรอัจฉริยะซึ่งเป็นประเด็น,นสําคัญมากก็จะน่าจะนําไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติที่ดีได้ในอนาคตนะครับหนึ่งต้องทําความเข้าใจเรื่องนี้ให้ชัดเจนว่าเกษตรอัจฉริยะคืออะไรจะดําเนินการอย่างไรขับเคลื่อนอย่างไรนะครับอย่างเช่นจับไปที่แปลงการเรียนรู้รรเกษตรอัจฉริยะเรื่องข้าวเพราะว่าสิ่งที่กรมหรือหน่วยงานไปดําเนินการเนี่ยมันยังไม่ใช่แค่แปลงเร,รียนรู้หรือทดสอบข้อมูลข้าวอัจฉริยะก็เป็นเรื่องของงานประจํา ของหน่วยงานเนี่ยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพราะนั้นแต่โครงการนั้นเนี่ยจัดอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับเป็นขั้นต้นของการศึกษาข้อมูลดําเนินการเบื้องต้นเท่านั้นเองเพราะนั้นจะขับเคลื่อนรือขยายผลตรงนี้จะต้องมีการประเมินความคุ้มค่า แล้วก็มีความเป็นไปได้ซะก่อนเช่นเดียวกับบริษัทไปทําโครงการมอเตอร์พูนะครับในการใช้เครื่องจักรกลกลายเป็นเรื่องของข้อจํากัดเพราะยิ่งของการราคาก็ดีการมำการของศูนย์งบประมาณที่จะให้ดําเนินการนะครับอีกตัวหนึ่งของเกษตรอัจุิยะคือเรื่องของการพัฒนาเทคปยีที่จะมาใช้นะครับ ดาเนินการยังกลุ่มขนาดเล็กความคุ้มค่านะครับการศึกษางานวิจัยต้องมีความ,มเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะครับการใช้เครื่องจักรกลในกลุ่มต่างๆนะครับเพราะว่าสินค้าเกษตรนั้นอาจจะหลากหลายการใช้เครื่องจักรกลประเภทเดียวกันอาจจะต้องมีการปรับปรุงหรือก็ปรับเปลี่ยนตามรูปแบบที่จะดําเนินการซึ่งต้องมีการศึกษาให้รอบกลุ่มรอบครอบนะครับ อกปการหนึ่งของเกษตรอัจฉริยะคือการขยายผลนะครับขณะนี้ในการนําข้อมูลความรู้เรื่องนี้มาขยายผลมันจะกลายเป็นการขายเครื่องไม้เครื่องมือนะครับหรือการให้ข้อมูลในบางส่วนอัจฉริยะในบางส่วนแต่ปองในภาพรวมเนี่ยมันยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแปลงต้นแบบหรือว่าพื้นที่เป็นต้นแบบได้ยังไม่เกิดเหมือนกับประมงไปทําเรื่องของโซนิ่งบายกรีแบบแล้วบอกนี่คืออัจฉริยะความชัดเจนตรงนี้จึงไม่เกิดประเด็นสุดท้ายของยุทยาศาสตร์ชาติด,ด้านการเกษตรท่านประธานครับ ไปที่ระบบนิเวศเกษตรซึ่งเราได้มีการติดตามโครงการจริงๆแล้วตลอด4ปี5ปีที่ผ่านมาเราก็ติดตามโครงการอื่นเยอะแยะแต่โครงการที่เราติดตามรั้งนเราพบว่าอย่างเช่นของการเลือกข้าวน,นะครับหรือการขับเคลื่อนเรื่องอักิมัมันเป็นหลักของการขับเคลื่อนที่ทําการเกษตรในพื้นที่ที่เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลมาประกอบในการตัดสินใจพรากว่าผลลัพธ์ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ไม่ชัดเจนการดำเนินการก็หน่วยงานเดียวดำเนินการแล้วหวังว่าหน่วยงานอื่นจะเข้ามาช่วย ปรากฏว่าเรื่องราวไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับความยั่งยืนของการทำเนินก็ไม่เกิดอีประการหนึ่งในของการปรับระบบวิเวศเกษตรโดยกรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยพยายามจะพัฒนากระบวนการใช้ปัจจัยที่ดีเช่นเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้องอยากจะใช้เมล็ดพันธุ์ของส่วนการไปใช้แต่ดูรูปแบบการขับเคลื่อนมันไม่ตอบโจทย์การขับเคลื่อนด้านยุทธศาสตร์ชาติเลยท่านประธานขออีกสักนิดเดียวครับท่านประธานครับกระบวนการงานก็ไม่ครบถ้วนไม่สามารถดำเนินการและไม่ตอบโจทย์ได้ ประเด็นสุดท้ายของเรื่องของนิเวศเกษตรอันนก็คือการพัฒนาษษออรรศักยภาพของกษารากรระดีกลุ่มเกษตรกรและธุรกิจในชุมชนหวังที่จะให้สากลนั้นเป็นสวิตพอไวเดอร์ภายใต้เช่นโครงการแปลงใหญ่เราไปมีโครงการเยอะแยะเลยแล้วเป็นโครงการหน่วยงานเฉพาะเช่นตรวจบัญชีในแปลงใหญ่นะครับตรวจบัญชีให้ผู้ประกอบการซึ่งตอนนีน้มันเป็นหนึ่งในกระบวนการของแปลงใหญ่คือความเข้าใจและไม่เข้าใจว่าการขับเคลื่อนเรื่องแปลงใหญ่มันต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ถ้าบอกว่าไปดูบัญชีตรวจบัญชีแล้วเป็นหนึ่งใน1้อยโครงการที่อยู่ภายใต้การขับเคลื่อนของของ,ของยุทธศาสต์ชาติด้านนี้แล้วก็ทําเรื่องโครงการเดียวในในพื้นที่ของแปลงใหญ่ซึ่งในแปลงใหญ่มันต้องเริ่มต้นในการดําเนินการการเตรียมการการบริหารสินค้าการลดต้นทุนการบริการรักษาหรือเพิ่มคุณภาพมาตรฐานซึ่งเรต้องดูองค์รวมทั้งหมดแต่พอ ติดหยิบโครงการที่มาโครงการหนึ่งว่าเป็นโครงการเกับเครื่องเร่งแปลงใหญ่แล้วก็รวงแล้วว่าตรวจบัญชีแล้วบอร์ดนั่นคือความสําเร็จแล้วไม่สําเร็จของการดำเนินการผมคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่จะต้องมีการทบทวนในการดำเนินการและท้ายสไลด์สุดท้ายนะครับมูลค่าของสินค้าที่เพิ่มขึ้นที่เราวางเป้าว่าถ้าใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เกษตรอาจารยจะเพิ่มขึ้นร้อยละสามเนี่ยยังไม่บรรลุผลนะครับมูลค่าเพิ่มหรือการทช้ที่สมัยใหมย่ยังไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่ามันจะนาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้าเกษตรรธาน ภาคเกษตรอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องฐานรากอาจจะเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจแต่ภาคเกษตรก็เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมและความอยู่ของชุมชนนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในภาคธุรกิจตรงนี้ค่อนข้างเยอะเป็นการดูแลหรือการขับเคลื่อนเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาและความชัดเจนของการขับเคลื่อนของเรื่องดน,น,นั้นครับขออนุญาตที่จะเสนอเป็นประเด็นไว้เพื่อที่จะนำไปพิจารณาต่อไปครับขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณท่านสมชายชาญรงคุลครับ ต่อไปเป็นรายชื่อสมาชิกวุ้ิสภาผู้อภิปรายรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี2565ชุดที่4ชุดสุดท้ายดังนี้ 1. ท่านชวีรัตนเกษตรสุนทรอภิปรายประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม7นาทีท่านที่สองท่านวุฒิพันธ์วิชัยรัตนอภิปรายภาพรวม10นาที และท่านพลเอกชาติอุดมติดทะศิลิอภิปลายเรื่องการติดตามการบริหารงบประมาณโดยท่านพลเอกชาติอุดมขอฉาย PowerPoint เพื่อประกอบการอภิปรายผมอนุญาตตามข้อ55นะครับขอเชิญท่านโชยิรัตรเกษตรสุนทรอภิปรายครับกาบเรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันนางชวิรัตเกษตรสุนทรสมาชิกวุฒิสภาก่อนอื่นดิฉันคงไม่อภิปรายนะคะในวันนี้เพราะว่าดิฉันขอตามงานนะคะเพราะว่าในประเด็นที่เราได้เคยพูดกันณนวะุฒิสภาแห่งนี้ตอนที่สภาพัฒน์ที่ที่เรามีกิจกรรมในทางวิชาการเช่นวันนี้เนะะี่ยค่ะตอนนั้นเนี่ยในประเด็นอายุศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาเสริมสร้าง ศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะคะในประเด็นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมค่ะทางวุฒิสภาเนี่ยนะคะเราเคยเสนอให้นำระบบโซเชียลเครดิตหรือระบบเครดิตท,ทางสังคมเนี่ยค่ะมาใช้เพื่อกระตุ้นคนไทยให้มีพฤติกรรมที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกันทั้งประเทศนะคะสร้างค่านิยมและคุณธรรม ที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติที่ในเรื่องของความพอเพียงมีวินยัยสุจริตจิตอาสาและกะตัญญูนะคะก็ได้สอดคล้องที่รัฐบาลได้นำไปกำหนดนโยบายนะคะตรงนี้ในวันนั้นที่เสนอให้ทำโซเชียลเครดิตเนี่ยต้องขอบคุณทางสภาพัฒน์นะคะดิฉันเนี่ยได้เข้าไปเช็คดูแล้วก็ปออยปนะคะก็ได้มีการให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ้างทำนะคะได้จ้างมหาวิทยลาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำกำหนดการขับเคลื่อนระบบเครดิตทางสังคมหรือโซเชียลเครดิตเนี่ยคะ่ะซึ่งขณะนี้รายงานการวิจัยอันเนี้ย ได้ออกมาแล้วที่จะไปขับเคลื่อนนะคะตรงนี้ที่ฉันก็อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลว่าในเมื่อมีผลงานการวิจัยออกมาแล้วทิฉันก็เกรงว่าถ้าเปลี่ยนใหม่แล้วถ้าไม่ได้มีการใช้ประโยชน์งานวิจัยตรงนี้นะคะที่ได้ปอยปอยปได้ได้จัดจ้างทำมานั้นเนี่ยกลัวว่าจะถูกเก็บไว้ในลิ้นชักนะคะก็อยากให้ทางท่าน ผ่านไปยังสภาพัฒน์นะคะไปถึงรัฐบาลก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยค่ะได้นำตรงนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และดิฉันก็หวังว่าคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติซึ่งมีท่านนายกเป็นประธานนั้นเนี่ยนะคะก็จะได้ดำเนินการเรื่องนี้ขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณท่านชวีรัตนเกษตรสุนทรครับต่อไปขอเชิญท่าน วุฒิพันธ์วิชัยรัตน์อภิปรายเชิญครับครับกาบ,บเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายวุฒิพันธ์วิชัยรัตน์สมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตเรียนความเห็นข้อสังเกตนะครับต่อรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี2565 รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจำปี2565รายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสชาติประจำปี2565และรายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ประจำปี5 2 5 6 5ของคณะกรรมการติดตามเสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติหรือต่อสรอสักเล็กน้อยนะครับท่านประธานที่เคารพครับข้อค้นพบจากข้อมูลที่รายงานไว้ในเอกสารทั้ง4ฉบับในภาพรวมนะครับเป็น ที่น่าสังเกตว่าทุกส่วนราชการล้วนให้ความใส่ใจต่อการกำหนดแผนงานโครงการที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศครับแล้วก็มีความตั้งใจในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ แต่น่าเสียดายครับที่ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศในระดับที่ค่อนข้างต่ำมากนะครับการประเมินผลลัพธ์ผลสำฤทธ์ตามที่ปรากฏในเอกสารบ่งชี้ถึงการบรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติทั้ง6ด้านครับคือด้านความมั่นคง ด้านความสามารถในการแข่งขันด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมด้านการสร้างการเติบโตนะครับบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ล้วนบรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศในระดับที่ขออนุญาตเรียนว่าต่ำหรือต่ำมากและต่ำเข้าขั้นวิกฤตนะครับเหตุปัจจัยสำคัญซึ่งทำให้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ก็ได้ถูกวิเคราะห์และสังเคราะห์ไว้ในรายงานทั้งสี่ฉบับอย่างครบถ้วนนะครับ พอสรุปได้เป็น5ประการด้วยกันในประการที่1ครับการขัดกันเองในการกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดผลลัพธ์ผลสมทนิ์ระหว่างแผนแม่บทแผนรองและแผนย่อยนะครับในยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศประการที่สอง การจัดทำแผนงานโครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศขาดการวิเคราะห์กลไกกระบวนการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำในประการที่3การขับเคลื่อนแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานยังขาดความชัดเจนในการ มุ่งบรรลุเป้าหมายร่วมกันในประการที่4ครับการกำกับติดตามการบริหารจัดการงบประมาณยังขาดประสิทธิภาพประการที่5ครับละเลยคุณค่าความสำคัญของระบบ Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform หรือ E-MNSER e cer, นะครับซึ่งเป็นระบบการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการแห่งชาติซึ่งเป็น,นกลไกที่สำคัญยิ่งสำหรับใช้เป็นเครื่องมือติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานผ่านแผนงานโครงการหรือการดำเนินการ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศเหตุแห่งปัญหาครับที่เป็นบ่อเกิดทําให้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศไม่สำริจผลเป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขเพื่อทําให้ยุทธศาสตร์ชาติและเจตนารมณ์ของแผนปฏิรูปประเทศบรรลุผลสําเร็จได้นะครับโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมีนายก รัฐมนตรีเป็นประธานนะครับผมก็ต้องขออนุญาตฝากตรงนี้ไว้คงต้องกวดขันปรักด้านการดำเนินการอย่างจริงจังใน5ประเด็นที่ผมจะขออนุญาตกราบเรียนต่อไปนี้ในประเด็นที่1นึ่กำหนดให้การจัดทำแผนงานหรือโครงการสำคัญของทุกส่วนราชการต้องตอบโจทย์ สำคัญของประเทศครับและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเป็นประการสำคัญในประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองกำหนดให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามลำดับความสำคัญของแผนงานหรือโครงการนะครับประเด็นที่สองเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกันในประเด็นที่สาม กำหนดให้ทุกแผนงานหรือโครงการต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบหลักอย่างชัดเจนครับในประเด็นที่4ครับกำหนดให้ทุกหน่วยราชการต้องรายงานข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินง,งานนะครับใน ระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติหรืออีเมนเซอร์ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และต้องทันสมัยนะครับโดยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในประเด็นสุดท้ายประเด็นที่ห้าที่ผมขออนุญาตกลับเรียนกำหนดมาตรการกำกับติดตาม ตรวจสอบการใช้ใจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพครับเป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายและผลสมัมฤทธิ์นะครับก็คือ objectives and key results หรือ OKRs OK นะครับของการทำคำของบประมาณนะครับผมก็จะขออนุญ,ญาตสรุปการอภิปรายแต่เพียงเท่านี้ ก็ขอขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสกับผมได้อปิปปากครับขอบคุณครับขอบคุณท่านวุฒิพันธ์วิชัยรัตน์ครับต่อไปท่านสุดท้ายคือท่านพลเอกชาติอุดมติฐศิลิเชิญท่านชาติอุดมครับกลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมพลเอกชาติอุดมติฐศิลิสมาชิกวุฒิสภาในฐานะ ประธานคณะกรรมการติดตามการบริหารงบมาณของวุฒิสภาขออนุญาตเรียนสรุปในเรื่องเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินการยุทธศาสตร์ชาติปี2 5 1 5นะครับผมคงพยายามจะใช้เวลาที่มีอยู่นะครับเนื่องจากเป็นผู้อภิปรา,ายท่านสุดท้ายและต้องขอขอบพระคุณท่านเลขาธิการสภาพัฒ ศานาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและท่านรองซึ่งมาอยู่ในที่นี้ด้วยนะครับก็เราก็หวังว่าท่านจะได้รับฟังข้อมูลจากเราแล้วก็ไปบอกรัฐบาลเพราะวันนี้ต้องกลับเรี่นงตรงว่าผมยังไม่ทราบเลยว่านัฐบาลจะมีนโยบายอะไรที่ชัดเจนเกี่ยวับเรื่องยุทธศาสตร์ชาตินะครับซึ่งมันเป็นรถแมพในการดําเนินการในการพัฒนาประเทศนะครับ กอเริ่มที่แผ่นภาพฉายแผ่นที่หนึ่งเลยครับตรงนี้ผมผมขอญาตบปัยายแบบสรุปสรุปนะครับเพราะว่าเนื่องจากรายละเอียดเรื่องงบประมาณแล้วกันเหมือนกันมันมีค่อนข้างเยอะผมกลาเปลี่ยนว่าในปี2 0งพ6 5เนี่ยมันมีโครงการที่เราเห็นในระบบ i ิมเซอร์นะครับอยู่ในระบบที่มันมีเป็นทั้งเป็นโครงการและการดำเนินการอยู่ถึง36,948โครงการและการดำเนินการภายใต้ ภายใต้ตรงนี้มันแบ่งเป็นสามันด้วยกันนะ็คือเป็นโครงการสําคัญ571โครงการก็คือโครงการสําคัญที่ว่านี่ก็เป็นโครงการยึดเมืนการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติบิ๊กร็อกสองร้อยสามบหกบิ๊กร็อกก็คือการเหมนินการตามแผนปรูปเทศไปรูปเทีแบบปรับปรุงนะครับโดยแล้วก็ที่เหลือเนี่ยนอกนั้นที่เหลือเป็นารกิจของส่วนราชการก็เป็นทั้ง จะเรียกว่าอาจจะเป็นโครงการย่อยและเป็นการดำเนินการของส่วนราชการทึ่งมีถึงประมาณ3 6 5 0 0 3 5โครงการนะครับตรงนี้จะเห็นอะไรเห็นข้อมูลในเมนเซอร์เยอะมากนะครับภาพฉายต่อไปครับในสองภาพฉายต่อไปเนี่ยผมขอให้ดูสรุปในเรื่องของการประเมินผล นะครับการประเมินผลตามยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยในภาพรวมซึ่งซึ่งภาพแรกนี่จะเป็นการประเมินผลการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติในภาพรวม6มิติเห็นสีแดงกับสีฟ้าในช่องของการบรรลุผลสำเร็จต้องบอกว่าลดลงแท้จะเห็นสีแดงจะเห็นสีแดงเยอะกว่าสีฟ้านะครับผมคงไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าการลดลงนั้น คือลดลงจากปี2 0 1 4แต่ไม่มากนะครับภาพต่อไปครับภาพต่อไปเป็นการประเมินผลเช่นเดียวกันภายใต้ยุทธศาสตร์หด้านนะครับผมเอามาให้ดูทั้งช่องแรกในภาพรวมของปี2515และช่องถัดไปเป็น5ปีแรกก็คือปี62-65เราจะเห็นเหมือนกันมีทั้งดีขึ้นนะครับค่อนข้างคงที่ลดลง นะครับลดลงลดลงเล็กน้อยนะครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยดีขึ้นเล็กน้อยซึ่งถามว่ามันไม่ได้แตกต่างกันมากสาเหตุที่ไม่ไแตกต่างมากเพราะอะไรเดี๋ยว,เด,ยว,วเดี๋ยวผมจะพูดถึงต่อไปภาพฉายต่อไปนะครับอันนี้เป็นการแสดงถึงเขียวเหลืองแดงส้มทางซ้ายนะครับเป็นการดำเนินการในศูนย์เป็นข้อมูลในเรื่องของการาที่แสดงผล ในในส่วนของในส่วนของการบรรลุเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสชาตินะครับซึ่งมีอยูอ่37เป้าหมายนะครับจะเห็นในปี65ถ้าพูดถึงจริงแล้วเร,เราจะดูในสีเขียวเนี่ยตั้งแต่ปี62สําเร็จ6ถัดมา8ถัดมาในปี64 10 และในปี65-12เพิ่มเพิ่มขึ้นมานิดเดียวนะครับในขณะเดียวกันสีเหลืองสีเหลืองก็ลดลงนะครับเพราะว่าเขียวเพิ่มในขณะสีแดงก็ไม่ได้ลดลงมากนะครับส่วนส,ส,สีส้มก็อยู่ในส้มมันก็คืนอยู่กับแดงนั้นสิ่งที่เราเห็นอยู่อย่างหนึ่งตรงนี้ก็คือการดําเนินการในการปฏิบัติในตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินั้น มันไม่ได้มีความก้าวหน้าที่เพิ่มมากขึ้นนะครับมีความก้าวหน้าที่ในส่วนที่เพิ่มขึ้นไม่มากซึ่งเดี๋ยวไปตามจะตามไปดูว่าเรื่องงบประมาณจะเป็นอย่างไรส่วนทางด้านขวาก็เป็นภายใต้แผนแม่บทย่อย140เป้าหมายเช่นเดียวกันครับมันก็ยังคงมีเขียวที่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าแดงก็ไม่ได้ลดลงมากนะครับภาพฉายต่อไปครับผม ดีใ,ใจที่สภาพัฒน์ได้สรุปในเล่มยุทธศาสตร์หกห้าให้พูดได้พูดถึงเรื่องประเด็นท้าทายในแผ่นแรกก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับ p c d a อันนี้ท่านยอมรับนะครับในเรื่องการวางแผนเนี่ยก็ต้องบอกว่าการวางแผนยังขาดการความเข้าใจการบูรณาการกันนะครับในเรื่องของดูการเรื่องการปฏิบัติเนี่ยก็ยังคงถึงได้ได้ให้ยังขาด ความรู้ความเข้าใจในการทำแผนระดับ3โดยเฉพาะให้อยู่ใต้ไห่หงวงโซ่คุณค่าหรือ v e l h a i n นะครับในเรื่องของเช็คก็คือการนำอิมเมเซอร์เข้ามาใช้ในการเหมือนการซึ่งซึ่งกี่บางท่านก็ได้พูดไปแล้วว่าอิมเมเซอร์ยังยังยังตอบได้ไม่หมดยังตอบได้ไม่หมดนะครับและสิ่งที่เห็นกนะ็คือทำไมไอ้ตัวโครงการที่อยู่ในอิมเมเซอร์มีถึง3ามหมื่นแต่ในภาพรวมที่จริงเรามีตัวเลขอยู่ที่เอา อิเมนเซอร์อยู่ในระบบในเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสชาติกับไปทุกประเทศมีถึง177,000วโครงการนะครับข้อมูลที่เรามีอยู่ในเรื่องของแอคก็คือขาดการวิเคราะห์ข้อมูลที่พอเพียงนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้สภาพัฒได้รับทราบข้อมูลตัวนี้แล้วต่อไปในส่วนของประเด็นท่าทายอีกอันหนึ่งซึ่งผมผมดีใจที่ที่ปรากฏที่เราพอสรุปได้นะครับ เป็น5ข้อผมจะพยายามอ่านให้กระชับกระชับนะครับในข้อแรกก็คือหน่วยงานของรัฐต้องแก้ไขในเรื่องของแผนระดับต่างๆกําหนดให้การดําเนินการของทุกหน่วยต้องสอดคล้องกันอย่างน้อย1แผนแม่บทซึ่งทุกหน่วยงานต้องปรับกระบวนการกระบวนทัศน์การมองเป้าหมายให้เป็นลักษณะของการทํางานที่ร่วมกันสําหรับการจัดทําแผนระดับ3า โครงการสำคัญและการดำเนินการเป็นลักษณะที่พุ่งเป้าโดยไปสู่เป้าหมายโดยมีตัวชี้วัดที่เหมาะสมสามารถวัดผลได้นะครับในข้อ2ครับหน่วยงานของรัฐต้องเข้าใจในการจัดทำแผนระดับ3ซึ่งถ่ายทอดมาจากแผนระดับ1และ2โดยยึดถือมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18พฤษภาคม64ซึ่งผมท่อง และจับได้โดยเฉพาะประเด็นสำคัญก็คือการมองเป้าหมายร่วมกันการยึดถ,ถือห่วงโซ่คุณค่าการจัดลำดับความสำคัญการจัดทำโครงการที่สอดรับกับการบรรลุเป้าหมายนะครับในข้อ3ในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านนั้นก,ก็ควรดำเนินการตามให้หน่วยงานที่ดำเนินการต้องดำเนินการตามภารกิจนะครับ ของหน่วยงานนะครับถ้ามีการดําเนินการที่มากกว่าหนึ่งกระทรวงต้องมีการจัดทําให้เป็นไปตามกฎหมายให,าให้ทำเท่าที่จําเป็นแล้วไม่มีการซ้าซ้อนข้อ 4. ครับหน่วยงานต้องทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยและความเกี่ยวข้องของปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าโดยพิจารณาจากภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานโดยหน่วยงานจะต้องให้ความสําคัญในการสร้างการรับรู้ และหลักการในทำโครงการในการทำโครงการที่สอบ้องหลักเกณฑ์โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินผลโครงการที่บรรลุเป้าหมายโดยภายใต้การยึดถือข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับข้อ5ครับกลไกในการติดตามการประเมินผลภาครัฐในระดับกระทรวงควรใช้ผู้ตรวจการทั้งกระทรวงและกรมคณะกรรมการตรวจสอบการประเมินผลภาครัชการหรือคอตป โดยใช้ข้อมูลจากการในงานและสมุตผลการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติประจำปีเป็นข้อมูลหลักในการตรวจสอบและให้ความสำคัญในโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนร่าช้าและเกิดความวิกฤตนะครับภาพถ่ายต่อไปครับภาพถ่ายนี้จะแสดงถึงเป็นเป็นการแสดงถึงงบประมาณที่เป็นภายเป็นไปเป็นไปภ,ภายใต้ย,ยุทธศาสตร์การจัดสรรซึ่ง เรื่องนีไ้ไอ้ตัวกรอบงบมานนี่จะเป็นการจัดงบประมาณในกรอบงบมานของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์6ด้านกับ1รายการซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมข้อมูลตรงนี้ได้ปรากฏอยู่ในงบประมาณสังเขปของเอ,อ,อกาสารงบประมาณที่สำนักงานได้จัดทําขึ้นก็คือเอากรอบวงเงินทั้งหมดแล้วไปแบ่งให้อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์6ด้าน กับหรายการซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าทําความเข้าใจแล้วจะเหมือนความเข้าใจว่าผิดว่าอย่างทางด้านความมั่นคงเนี่ยปี65้มีงบม,มาถึง3ามแสนปล้านที่จริงไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่สมานทำแล้วก็ไปปรากฏอยู่ในเอกสารเล่มขาวคาดเหลืองเป็นการกระจายงบมาณในแต่ละแต่ละด้านลงไปถึง แผนงานและลงไปถึงแผนงานแผนงานโครงการและลงไปถึงส่วนราชการซึ่งซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สมมักานจัดทำในระบบ e b บั g เจตติแต่มันไม่สอดรับกันกันกบตัวเลขของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาในแต่ละโครงการหรือในแต่ละยุทธศาสตร์แต่ละด้านนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่า ผมคิดว่าในเอกสารประมาณปี66ก็เป็นอย่างนี้และเอกสารประมาณปี67ผมคิดว่าสม,มัยก็อาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้นะครับแผนภาพฉายต่อไปครับอันนี้จะแสดงให้เห็นในปี65 3.1ล้านล้านประมาณในในส่วนที่เป็นรายละเอียดอยู่ในเล่มขาวคาดแดงนะครับประกอบด้วยแผนงานยุทธศสาสตร์ซึ่งประกอบด้วย ในนี้ที่เขียนว่าในองค์ว็บแผนแม่บทเป็นแผนงานยุศาสตร์กับแผนงานบูรณาการในตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.193ล้านล้านนะครับแต่จริงๆแล้วพอลงไปดูในเนื้องน้มน้าจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับนอกนั้นในข้อ2จะเห็นในแผนงานสนับสนุนยุศาสตร์แผนงานพื้นฐานแผนงานบุคลากรและการดำเนินการภาครัฐผมกราบเรียนตรงๆเลยนะครับ ข้อ1กับข้อ2คือแผนงานยุทธศาสตร์กับแผนงานสันยุทธศัพร์ยุทธศาสตร์คือสิ่งที่หน่วยรับงบประมาณระดับกรมและกระทรวงทำเสนอเข้ามาขอรับการจัดส,สรรงบประมาณซึ่งเคยทำมาอย่างไรก็จะทำคล้ายๆอย่างนั้นนะครับ กลับเยนว่าในส่วนกรรมธิการของวุฒิสภากับงานงบปมาณของวุฒิสภาเนี่ยพยายามปรับปรุงและให้แก้ไขแต่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะงบปมานคนรู้น้อยคนที่ทำงบปมานก็คือเจ้าหน้าที่ผู้บริหารดังขาดความ ความรู้ลึกซึ้งในเรื่องงบมานก็จะทํามาแล้วมอบนโยบายพอนอบนโยบายเจ้าที่งบมานก็จะเอางบมาณพีแล้วมาชักมาทำแล้วลอกแล้วก็ปรับเปลี่ยนในบางตัวนะครับอันนี้พูดเรื่องจริงนะครับภาพฉายต่อไปครับผมตรงนี้เป็นการแสดงอองบมาณที่ลงในปีงบนารยหนะครับที่เราพูดถึงโครงการสามพัญ571โครงการ มันมีโครงการที่ประกอบด้วย2อันก็คือโครงการสำคัญในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็โครงการสำคัญตามแผนแม่บทเฉพาะกิจ250โครงการนะครับอันนี้ยังไม่ได้สำคัญเท่าไหร่ไปดูภาพฉายถัดไปครับภาพฉายอันนี้เป็นการแสดงให้เห็นนี่นี่อันนี้ตัวเลขที่ปรากฏจริงๆในในการดำเนินการป้ามาณในปี65ข้อมูลนี้มาจาก เอกสารของสำนักงาณที่มีรายงานการรายผลการปฏิบัติงานในปี65นะครับสรุปข้อมูลณนวะันที่31ธันวาก็คืออยู่ในสิ่งที่สำนักงานรายงานไปที่รัฐบาลนะครับตัวเลขที่เราจะเห็นนะครับก็คือ,อ,อ250อโครงการในช่องที่เห็นเป็นช่อง4 6 5 3ล้านบาทเศษนี่คือโครงการสำคัญตามแผนแม่บทเฉพาะกิจ และโครงการสําคัญรองรับการพัฒนาประเทศ321โครงการอันนี้คือโครงการแผ่นด้ยยุทธศาสตร์นะครับซึ่งที่จริงแล้วอาจจะมีอาจจะมีในส่วนของปฏิรูปประเทศรวมอยู่ด้วยนะครับภาพฉายต่อไปครับที่จริงภาพฉายนี้อาจจะพอข้ามได้อันนี้ตัวเลขที่เราได้มามันมีตัวเลขในเรื่องของแผนแม่บทเฉพาะกิจซึ่งรวมเงินกู้เงินกู้จากงบโควิด ในปี64-65อยู่ด้วยอันนี้ก็ก็อันนี้ผมลิสต์หมายเห็นเนื่องจากพระเจ้าที่ไปพบมานะครับสรุปภาพถายต่อไปครับสรุปผลการใช้จ่ายงบม,มานในปี65ที่จริงถ้าพูดถึงจริงแล้วเราเราจะบอกว่าในภาพฉายอันนี้จะบอกว่าการเบิกจ่ายในปี2015เนี่ยก็ดีขึ้นกับปี64เพราะเป็นปีที่โควิดเบาบางลงนะครับตัวเลขที่ผมไม่ได้ลงไว้ก็คือ ตัวเลขที่เบิกจ่ายงบมานในส่วนของภาพรวมอยู่ที่ร้อยละเในส่วนของตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติเบิกจ่ายไปร้อยละ83นะครับสิ่งที่เราจะบอกก็คือเพราะฉะนั้นงบมาที่ลงไปในการจัดทำยุทธศาสตร์ในปี65เนี่ยมันมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณผมคิดว่าอยู่ที่ประมาณ5 0,000 000. ่นกว่าล้าน เบิกจ่ายได้ไม่หมดเบิกจ่ายได้มาสัก4ี่0 0ื่กว่าคือเกือบสี่หนะครับเพราะฉะนั้นเงินที่ลงไปเนี่ยมันไม่ไปตอบการบรรลุเป้าหมายภายใต้แผนแม่บทหรือโครงการสําคัญที่อยู่ภายใต้แผนแม่บทนะครับขอไปสู่สองแผ่นสุดท้ายในเรื่องของข้อเสนอแนะนะครับ ก็สนัดนมีอยู่ด้วยกัน3 3ข้อครับข้อแรกสำนักงานสภาพัธนาและเศรษฐกิจและสมความสองงแห่งชาติต้องให้ความสำคัญในการจัดทำแผนระดับ3โดยให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาดำเนินการภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าประเทศไทยโดยเฉพาะเป้าหมายและแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงาน มีหน้าที่และอำนาจต้องดําเนินการตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการปองเป้าหมายร่วมกันจะต้องมีการบูรณาการและเชื่อมโยงกันรวมทั้งจัดลําดับความสําคัญเร่งด่วนเพื่อและการลดความซ้าซ้อนในการจัดทําโครงการประเด็นนี้นะครับถ้าจะขยายความว่าณนะวันนี้เนี่ยภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทหรือแผนย่อยเนี่ยมันได้มีการกำหนดไว้แล้วว่าแผนนี้ใครต้องทำอะไรใครเป็นหน่วยรับผิดชอบใครเป็นหน่วยที่ร่ว,รวมดำเนินการนะครับณนะวันนี้สภพาพัดกำหนดไว้แล้วแต่สิ่งที่หน่วยเจ้าหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วยที่เข้าร่วมดำเนินการนั้นมีการประชุมหาลือกันหรือไม่มองเป้าหมายแบ่งมอบเป้าหมายกันหรือไม่ จัดันดับความสําคัญในเรื่องของการดําเนินการหรือไม่นะครับผมคิดว่ามีนะครับแต่บางหน่วยบางบางหน่วยไม่ทํามันถึงเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นคือการต่างคนต่างทำเรื่องนี้ผมกับเรียนท่านเลขาเลขาธิการสรรภาพผาสุราเสียดสมุรชาติผมได้พูดเรื่องนี้มาหลายหายปีผมทราบดีว่าสภาพพัฒน์เนี่ยหลังจากที่สั่งแล้ว มอบกรอบแล้วนะครับถ้าไม่ลงไปกำกับเนี่ยหน่วยไม่ทำเพราะอะไรเพราะห่วงเวลาในการจัดทําดังกล่าวในห่วงเวลาของการดําเนินก,การตามปฏิทินงบประมาณหรือการดําเนินการตามปฏิทินที่จะต้องดําเนินการในเรื่องนี้มันมีเวลาจํากัดนะครับถ้าไม่สั่งไม่กํากับไม่จี้ผมว่าเขาไม่ทําและสิ่งที่เราเห็นก็คือมันไม่ทํานะครับ ขออภัยผมไม่ได้บอกมันส่วนและการในในส่วนภายใต้แผนแม่บทย่อยเนี่ยไม่ได้ทำนะครับตรงนี้ท่านจะต้องมีมาตรการอย่างไรเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าเขาจะต้องทำแล้วเราจะเห็นที่ทจริงเรื่องนี้ยุศาสตร์ชาติเนี่ยไม่ได้ใช้เงินเยอะนะครับเพราะว่ามันยังมีการดำนรรเนินการการในภาพใหญ่ของวงการประเทศเนี่ยการเหมือนตามยุศาสตร์ชาติก็ดีนะวันนี้เป็นหลัก มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยพวกนี้ใช้เงินไม่เยอะหรอกครับผมบอกว่าใช้เงินเยอะไม่ได้เพราะอะไรเพราะค่าใช้จ่ายประจําเรางบบุคลากรงบดําเนินงานพวกนี้เยอะมากนะครับจะเหลือในส่วนนี้ผมให้ไม่เกินไม่เกินไม่เกินห้าแสนล้านนะครับอาจจะเท่ากับงบที่จะมาทำในดิจิตอลบอลเล็ตนี่ก็ได้นะครับข้อ2ครับ การจัดสรรงบมาณให้กับโครงการสําคัญในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติสภาพภัฒนาและเศษรษฐกิจและส่งเสรชาติสํมมานักงบประมาณและหน่วยที่เกี่ยวข้องผมที่จริงผมเขียนคําว่าหน่วยที่เกี่ยวข้องตรงนี้สิ่งที่ผมโดยมีนยะของผมอยู่อย่างหนึ่งก็คือหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติซึ่งเดี๋ยวผมจะไปเสนอในข้อสุดข้อสุดท้ายว่าหน่วยงานนี้คือใครแต่ที่จริงไม่ยากนะครับ ผมบอกง่ายๆคือกอพลอเนี่ยแหละครับท่านต้องใช้กพลอแล้ววันนี้การประเมินผลใช้อิมเมนเซอร์อย่างเดียวไม่ได้ครับถ้านอกจากว่าท่านพัฒนาอิมเมนเซอร์ให้เป็นเหมือนกับ AI นะครับตอบคาถามได้เหมือนคนทําได้แต่ว่าอิมเมนเซอร์ข้อมูลไม่เข้าข้อมูลผิดก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเคยใช้กพลอในการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการมาแล้วแต่ว่า พูดคุยหาเรือกันนิดนึงผมว่ากพรพลต้องมีแนวทางที่จะทาได้เดี๋ยวเราจะมีข้อเสนอะในข้อ3นะครับในการจัดสรรงบประมาณน,นะครับผมอยากให้หน่วยที่เกี่ยวข้องก็คือสภาพ,พัฒน์สำนักงมานแล้วก็กพรพลหรือหน่วยที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันพิจารณาในการดําเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ให้ส่วนราชการโดยเฉพาะในเรื่อง เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติโดยคำนึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสมในการพัฒนาประเทศสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายตามห่วงเวลาตามดอกความสำคัญความพร้อมของหน่วยรับประมาณประการสำคัญต้องมีการกำหนดโดยชี้วัดในการบรรลุเป้าหมายที่เกิดผลจำริศอย่างเหมาะสมข้อ 3. ข้อสุดท้ายครับควรสร้างระบบการติดตามตรวจสอบการดำเนินการการเทจ่ายงบมารการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ โดยสภาพพัฒนาและเศรษฐกิจสมชาติจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงระบบอิมเมนเซอร์ให้สามารถประเมินผลจากการนำเข้าข้อมูลของหน่วยงานที่จะที่จะให้ผลการบรรลุเป้าหมายว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่หน่วยงานปฏิบัติระดับกระทรวงและหน่วยในสังกัดควรใช้ควรให้ผูต้ตรวจราชการและคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล,ผลภาครัฐภาคราชการของกระทรวงหรือคตปดำเนินการทั้งนี้ ควรให้บทบาทกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นหน่วยนำการในการดำเนินการในภาพรวมนอกจากนั้นควรมีผู้ตรวจจากภายนอกประเมินผลการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติสำหรับผู้ตรวจภายนอกนะครับเมื่อก่อนเคยมีแล้วนะครับดำเนินการในเรื่องของการสุ่มตรวจ และไม่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้านะครับอันนี้เป็นข้อเสนอในส่วนที่ผมจะกราบเรียนต้องกลาบขออภัยด้วยที่เกินเวลาไปนิดหนึ่งนะครับขอบคุณครับสุดขอบคุณท่านพลเอกชาติโอุมมติะสิรินะครับเป็นอันว่าสมาชิกอุธิสภาได้อภิปรายครบถ้วนตามที่ได้แจ้งรายชื่อมาแล้วนะครับต่อไปขอเชิญท่าน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตอบชี้แจงเพิ่มเติมขอเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาประธานวุฒิสภาที่เคารพครับและท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านนะครับในประเด็นหลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องของข้อแนะนําต่างๆนะครับทางสานักงานก็จะรับไปดําเนินการทีนี้จะมีประเด็นในส่วนที่เป็นเรื่องของรายละเอียด อยู่บ้างนะครับที่จริงๆเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตว่าเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะครับในรายละเอียดต่างๆเนี่ยจะขออนุญาตไปตอบในวันพรุ่งนี้แต่ว่าในส่วนที่เป็นเรื่องที่ยังพอจะ,อะสามารถตอบได้ตอนนี้เนี่ยก็คืออย่างเช่นนะครับเรื่องของอการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังที่ไม่มีแผนงานโครงการนะครับต้องเรียนว่าเนื่องจากว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นการบริหารงานใน ในการบริหารงานทางด้านการคลังของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องดูตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่เรื่องของการจัดเก็บรายได้แล้วก็การใช้จ่ายต่างๆก็เลยทําให้อาจจะยังไม่มีแผนง,งานโครงการที่มาดูเรื่องนี้นะครับก็จะมีเพียงเรื่องของการที่จะขยายฐานภาษีหรือการขยายการจัดเก็บรายได้ของเราให้ให้มากขึ้นนะครับเข้าสู่ภาครัฐที่มากขึ้นในเรื่องของอที่ท,ที่ท่าน ที่ท่านดิเรกธิ์นะครับขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับได้พูดถึงเรื่องของทนายความอาสานะครับก็ต้องเรียนว่าแน่นอนครับในสถานีานตํารวจที่มีอยู่เนี่ยก็จะมีบางแห่งก็จะมีทนายความอาสาตามที่ได้กําหนดไว้ขั้นต้นนะครับแต่ว่าในช่วงถัดมาเนี่ยก็ได้มีการใช้ระบบออนไลน์เข้าไปที่ตัวสถานีตํารวจอื่นๆน,นะครับเพื่อที่จะให้อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนในการที่จะติดต่อทนายได้ด้วยนะครับ ส่วนในเรื่องของภาคเกษตรเรื่องของการนำเอาเรื่องของอตัวที่ท่านชาติุดมได้พูดเมื่อสักครู่นะครับเรื่องของ recommendation ต่างๆในแง่ของการาปรับปรุงเรื่องของงบประมาณนะครับ่องนี้เดี๋ยวผมจะขอรับไปประสานชันักงงบประมาณเดี๋ยวก็ต้องเรียนว่าสิ่งที่ท่านาชาติท่านบุตรเอกชาติุดมได้ได้อภิปรายเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นเรื่องจริงนะครับที่ว่า เราก็พยายามคุยกับหน่วยงานนะครับในการที่จะให้จัดทําแผนง,งานโครงการที่มันสอดรับกันมองเป้าหมายร่วมกันนะครับก็ก็ทำได้ในระดับหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าก็ยังมีหลายหน่วยงานนะครับที่ที่ก็ยังทํางานเป็นลักษณะของแยกกันทําอยู่นะครับก็ทําให้มีมีอุปสรรคพอสมควรนะครับในการที่จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยวิ่งไปสู่การตอบ ้าหมายของยุทธศาสตร์ชาตินะครับอันนี้จะขอรับไปเพื่อที่จะไปดําเนินการต่อนะครับเรื่องอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตว่าจะจะตอบในวันพรุ่งนี้ต่อไปครับขออนุญาตครับท่านท่านประธานครับขอบคุณครับท่านเลขาธิการครับก็พอรอตอบชี้แจงไหมครับไม่มีนะครับ มีสมาชิกท่านใดยังติดใจในประเด็นที่ผู้ชี้แจงตอบชี้แจงอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการอภิปรายในส่วนการพิจารณารายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี2 5 6 5นะครับท่านสมาชิกค,ครับวันนี้เราได้พิจารณามาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว สำหรับการพิจารณารายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจำปี2565และรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา270ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครั้งที่18เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2565 ผมขอเลื่อนไปอภิปรายต่อในการประชุมวันพรุ่งนี้คือวันอังคารที่17ตุลาคม2566นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมผมขอปิดประชุมครับท่านสมาชิกอย่าลืมเก็บบัตรออกเสียงลงคะแนนของท่านกลับไปด้วยนะครับ